สวัสดีนะฮะวันเด็กครับผม13 มกราคม 2567วันเด็กคือวันที่ผู้ใหญ่นะหรือแล้วก็รัฐบาลสร้างคำฝันเท่ๆให้กับเด็กคำฝันที่ผู้ใหญ่เองก็ทำไม่ได้ตลกมากเลยทำได้ทุกปีทุกปีนะวันเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ควรทำอะไรนะวันเด็กเนี่ยหรือวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยผู้ใหญ่และรัฐบาลจะต้องสร้างสังคมที่สะอาดบริสุทธิ์นะให้เด็กได้อยู่อย่างปลอดภัยนะจะต้องไม่มีสิ่งเสพติดจะต้องไม่มีอมยมุขจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันคือแบบอย่างที่ดีของเด็กผู้ใหญ่ก็คือแม่ปูที่จะเดินให้เด็กดูวันนี้สังคมปนเปื้อนด้วยสารเสพติดปนเปื้อนด้วยอมยมุขนะปนเปื้อนด้วยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะการพนันออนไลน์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำร้ายเด็กนะไอ้คำฝันที่รัฐบาลพูดให้เท่ๆเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณต้องสร้างสังคมที่ดีให้กับเด็กนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลและผู้ใหญ่ต้องทำให้กับเด็กครับผมสวัสดีครับผม